ขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าแข่งขันท่านสุดท้ายในวันนี้หน้ากากปลาคราฟมาในเพลง Never EnoughFrom the night sky will never be enough. Never be enough. Tons of gold still too little. These hands could hold the world, but it will never be enough. Never be enough for me.All the stars we steal from the night sky will never be enough. Never be enough. Tons of gold is still too little. These hands could hold the world, but it will never be enough. Never be enough.นักการประคับครับปรบมือร้องเพลงดีจังเลยอ่ะเขาร้องเพลงแล้วมันแบบมันตั้งแต่ต่ำไหลไปจนสูงและทะลุออกมิติไปเลยอ่ะเขาจะต้องเป็นนักร้องประกวดผมว่าเขากำลังปลอมทุกอย่างผมว่าเขาน่าจะเป็นนักร้องที่ร้องดีที่สุดคนนึงอ่ะแต่วันนี้เปลี่ยนวิธีร้องเพื่อไม่ให้เราจับได้เดี๋ยวจะหลุดดีๆนะเต้นนะให้เลือกเต้นด้วยนั่นๆๆๆจะยังไงไม่รู้นะฮะแต่การเลือกเพลงของเขาไม่สุภาพสำหรับนุ้ยเลยเฮ้ยอะไรไม่สุภาพเพลง Never อีนุ้ยเนี่ยอีนับที่ไหนเนี่ยที่ไหนอ่ะอีนุ้ยนะกูอยากด่ามึงมาตั้งนานแล้วเฮ้ยถ้างั้นถามตอบเลยดีกว่าจับเวลามาซาร่าคุณเคยผ่านเวทีประกวดร้องเพลงมาก่อนไหมคะ
อันไหนที่ได้เงินก็เอาหมดนะคะคุณเคยประกวดร้องเพลงในรายการเดียวกันกับซาร่าใช่ไหมครับซาร่ามันเคยร้องเพลงเหรอคะคุณเล่นละครเวทีไหมคะเล่นหลายเรื่องเลยครับคุณชอบเล่นกีตาร์ไหมคะเล่นได้ครับแล้วคุณทำกีตาร์ด้วยได้ไหมคะกูไม่ใช่ช่างไหมถ้าอย่างนั้นอยากรู้ว่าทำไมปลาถึงวางไข่ฮะกูต้องตอบมึงเหรอน้อยคุณไม่แมนจริงไหมฮะเรื่องของกูเรื่องแม่นุ้ยมึงแมนมากเลยนุ้ยเดี๋ยวก่อนก้าวแล้วนะกะก้าวแล้วพี่ใหญ่ถึงจะไม่แมนถึงจะไม่แมนก็เรื่องของกูพี่ใหญ่พี่ใหญ่อ้าวคุณกำลังกบเกลื่อนเกี่ยวกับหน้ากากคุณใช่ไหมอันนี้หน้ากากปากปากครับที่จริงคุณคือปากคะทีมงานถามมาก่อนว่าอยากได้หน้ากากอะไรครับอยากได้หน้ากากปลาครับอ๋ออยากได้ปลาไม่จัดมาให้กูเป็นหน้ากากปลาครับเลยไอ้กูก็งงมากว่าเอ๊ปลาครับมันเกี่ยวกับทะเลตรงไหนวะเราก็ตอบด้วยคำสุภาพอ๋อปลาครับมาเป็นปลาครับโอ้ทะเลนี่เดี๋ยวทีมงานผมทีมงานให้เกียรติทีมงานผมด้วยปลาครับถ้าที่คุณบอกว่าคุณอยากได้หน้ากากปลาแสดงว่าปลาในทะเลที่คุณชอบที่สุดคือปลาพันอะไรคะเมื่อกี้มึงจะเป็นประโยคคำถามหรือเป็นประโยคบอกเล่ากูงงมากเลยปูอ่อนปูอ่อนแล้วค่อยถามอยากเป็นปลาอะไรมากที่สุดคุณอยากเป็นปลาอะไรในทะเลคะปลาครับสิริพีเรวัสโรอะไรอะไรอะไรไอคำเมื่อกี้คืออะไรครับอ่ะแสดงความยินดีด้วยกับคุณนะคะแต่พูดเร็วหน่อยสวัสดีสวัสดีโอ้หายไปไหนอ่ะโอ้หายหมดเลยอ่ะสุดยอดช่วงนี้คุณชอบถ่ายรูปคู่กับแฟนโชว์ใน IG ใช่ไหมครับปาไม่เข็ดเหรออาจจะโดนด่าเหมือนด่าไอ้นุ้ยก็ได้โอ๊ยปาไม่เข็ดเหรออาจจะโดนด่าเหมือนด่าไอ้นุ้ยก็ได้โอ๊ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับหน้ากากปลาครับทำอะไรผิดถึงทำให้คณะกรรมการและเหล่าแก๊งหน้ากากสะใจได้ขนาดนี้สิ่งที่คุณได้ยินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณได้ยินจริงๆก็ได้หมดเวลาอีบ้าโอ๊ยสำหรับหน้ากากที่เหลือมีอะไรจะด่าเขาไหมตอนแรกก็ไม่คิดว่าใช่แล้วแต่พอมึงพูดออกมาได้จบเลยแล้วเมื่อกี้รอบหน้ามึงถอดหน้ากากร้องเหรออันนี้เจ็บอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บหอยแม่นหอยแม่นมาเป็นคู่มาเฮ้ยสงสารอ่ะมึงไม่ต้องสงสารกูหรอกตอนเนี้ยน้ำตานองหน้ากูแล้วเนี่ยกูจะบอกแม่กูยังไงวะเนี่ยแล้วบทสรุปสุดท้ายหน้ากากปลาคาฟคนนี้จะเป็นใครต้องคอยติดตามกันให้ดีผลโหวตจากคณะกรรมการและคนดูในสตูดิโอนะครับจะโหวตให้กับ2คนได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปการประกาศจะประกาศ2ชื่อโดยไม่เรียงลำดับคะแนนนะครับครับและ2คนนั้นคือผีเสื้อสมุทรเริ่มต้นสงครามมารีนวอร์ครับ
มาครับใครจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปและใครจะต้องถอดหน้ากากในวันนี้ครับสองหน้ากากที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคือหน้ากากปลาคาร์ฟและแมกกาพุนขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านเลยนะครับอ่ะปรบมือทั้งสองคนนะครับเชิญประจำที่เลยผีเสื้อสมุทรทะเลอันดามันครับเราจะได้เห็นว่าคุณคือใครผีเสื้อสมุทรทะเลอันดามันถอดหน้ากากครับน้องแอร์น้องแอร์แอร์อีกหนึ่งเจเนอเรชันครับแอร์จากตระกูลผีเสื้อสมุทรพันธิราโอ้กรรมการทายว่าเขาคือใครน้องแอร์วายแอร์พันธิลาหน้ากากผีเสื้อสมุทรทะเลอันดามันถอดหน้ากากครับหนักมากขอเสียงปรบมือให้กับใครอ่ะใครอ่ะอุ้มลักษณะสวัสดีค่ะพี่หอยสุดว่ะคือช็อกอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นแล้วผมโดดเลยคือแบบโอ้ยผมเล็งหน้าพี่หอยอย่างเดียวเลยอ่ะเพราะว่าเขาเพิ่งแต่งงานผมคาดว่าเขาน่าจะไปฮันนีมูนเออไม่มีทางไม่คิดว่าจะมาไม่มีทางจับไม่ได้เลยทำไมอ่ะไหนพี่บอกว่าพี่รักหนูทำไมพี่จำอะไรในตัวหนูไม่ได้เลยอ่ะอันเน่อันเน่ไม่ใช่แฟนคลับตัวจริงนี่หว่าแล้วมาทำเป็นแบบว่าเอ้ยจะซิกพงซิกแพคให้เราเครซี่มากบอกรักหนูทุกวันคือก่อนอื่นต้องแสดงความดีใจด้วยทำไมต้องร้องไห้อะคะชอบไหมชอบไหมแล้วทำไมไม่ไปงานแต่งคะอ๋อพอดีติดงานเดินแบบครับผมเอางี้ก่อนไม่เจอกันนานหรือยังไม่ได้เจอกันนานไหมครับพี่อุ้มนานมากค่ะแต่ดูคลิปที่แต่งงานนะครับดูคลิปนี่เพิ่งแต่งงานไปตอนนั้นที่เขาจีบเราเขาทำยังไงกับเราบ้างฮะมึงถามทำไมครับเขาอยากรู้ได้หนักขนาดไหนทำไมถึงเขาบอกว่าเขาจะทำอะไรให้เรานะตอนที่เขาจีบเขาก็บอกว่าเขาจะลดน้ำหนักแล้วก็จะสร้างซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งกาแฟทุกวันเป็นช่วงใกล้วันเกิดหรืออะไรสักอย่างหรือวาเลนไทน์สักอย่างนะอุ้มไปถ่ายละครอยู่ต่างจังหวัดนางก็ให้คนเซอร์ไพรส์เอาดอกไม้ไปให้เขาถ่ายละครที่โคราชค่ะผมไล่หา Google ว่าร้านดอกไม้ในโคราชมีร้านไหนบ้างขอช่อที่ใหญ่ที่สุดถ่ายมาให้ดูหน่อยเขาถามว่าส่งให้ใครผมบอกว่าส่งให้อุ้มลัคนาเขาก็ถามผมบอกกลับมาว่านั่นเสนาหอยใช่ไหมเสนาหอยอ่ะคือตอนนั้นคนทั้งประเทศคิดว่าอุ้มเป็นแฟนพี่หอยจริงๆนะแต่เล้าใจตรงที่ส่งแล้วเขาจะได้หรือเปล่าแล้วก็ได้จริงๆเขาถ่ายแต่เขาไม่ถ่ายหน้ามานะเขาถ่ายแต่มือกับดอกไม้มาให้ว่าได้รับแล้วคือได้รับได้รับแล้วผมบอกเลยว่าผมไม่เคยส่งดอกไม้ให้ใครสุดขอบคุณค่ะแล้วเคยรู้ไหมว่าเขาร้องเพลงดีอ่ะพี่หอยเคยได้ยินเขาร้องแต่ไม่นึกว่าจะมา
คือพี่หอยจำไม่ได้ไงเนี่ยไม่ได้รักจริงจำได้พี่ไม่ได้รักหนูจริงนะพี่รักจริงพี่ต้องจำได้ว่าหนูเคยร้องเพลงนี้ใช่ที่ไหนวันไหนเฮ้ยเดี๋ยวนะเพลงนี้เพลงนี้พี่เคยร้องเหรออุ้มเคยร้องแล้วที่วอเตอร์ไซด์ครับคือวันนั้นเป็นวันเกิดเขาตอนใกล้ๆสงกรานต์แล้วเขาจัดที่วอเตอร์ไซด์เขาก็จะมีเพื่อนๆไปแล้วเขาร้องเพลงนี้จริงๆแล้วผมก็ร้องเพลงแอบเหงาให้เขาวันเกิดแล้วตอนนั้นแฟนเขาอยู่ไหมอยู่ครับผมไม่ๆแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแฟนกันผมเคยขนาดไปบ้านเขาเลยโอ้ไปทำอะไรเข้าทางพ่อกับแม่ครับไปหาป้าเลยไปหาป้าไปหาป้าในซอยอะไรสักซอยนึงอ่ะยังไงแล้วนั่งมอไซค์ไปโอ้เพื่อเพื่อดื่มไงเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้ไปสนิทกับป้าซะหน่อยได้ดื่มไหมฮะแล้วซอยลึกมากด้วยพอเห็นเขาเพื่อนเขามาเยอะๆแล้วเยอะๆเสร็จผมก็เฟดตัวเดินออกจากซอยครึ่งชั่วโมงทำไมไม่มอใส่วะคือไม่อยากบอกเขาว่าจะกลับอะไรอย่างงี้หรือว่าไปเงียบๆใช่แต่ก็ดีใจด้วยนะดีใจด้วยจริงๆจริงไหมคะครับผมครับผมขอบคุณค่ะไม่เจอกันนานหรือยังไม่ได้เจอกันนานไหมครับพี่อุ้มนานมากค่ะแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาจังหวะที่แบบพอดีมากคือเราเพิ่งแต่งงานไปได้2วันอะไรเงี้ยค่ะอยากจะบอกอะไรพี่อุ้มไหมข้อความสุดท้ายที่คุยกันทาง Messenger เขาก็ตอบมาว่าขอบคุณค่ะหนูยังเป็นแรงบันดาลใจให้พี่อยู่หรือเปล่าผมจำได้ว่าผมตอบไปว่าตลอดชีวิตแล้วผมรู้สึกดีใจที่เขาไม่ได้เลือกผมนะผมเชื่อว่าเขาอยากมีครอบครัวจริงๆเขาอยากมีลูกเขาอยากมีให้ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เขาได้ดีใจผมเชื่อว่าถ้าเขายังคบกับผมอยู่หรือว่าเขาตัดสินใจพลาดในวันนึงแล้วบอกมาเป็นแฟนผมจริงๆผมเชื่อว่าอีก5ปีหรือ6ปี7ปีเขาอาจจะไม่ได้แต่งงานแต่ผมเห็นเขามีความสุขเขาเดินขึ้นตอนที่ไปตัดเค้กผมก็ดูคลิปของเขาอยู่คือวันนั้นน่ะจริงๆแล้วผมทำงานอยู่จริงๆทำงานอยู่กับใบเตยเขายังบอกพี่ไม่ไปเหรอเพราะผมต้องถ่ายรายการถึงเที่ยงคืนผมบอกคงไม่ไปเพราะว่าเสร็จเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยผมยังแบบฝากใบเตยไปบอกด้วยว่าพี่ดีใจด้วยน้องเลือกบอลแล้วน้องได้แต่งงานขอบคุณครับถึงเลยอ่ะอุ้มต้องขอบคุณพี่หอยจริงๆนะคะที่อุ้มได้เป็นแรงบันดาลใจของพี่ทำให้พี่ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรงหล่อขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าอุ้มเชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตด้วยถามว่าเรามีความรู้สึกดีๆต่อกันไหมอุ้มรู้สึกดีกับพี่อะค่ะพี่เป็นพี่ชายที่ดีพี่น่ารักกับอุ้มเสมออะไรเงี้ยค่ะเป็นสุภาพบุรุษที่พูดแซวๆเล่นๆไปนั่นคือแซวเล่นทั้งหมดแต่ระหว่างอุ้มกับพี่หอยคือพี่หอยไม่เคยที่จะไม่เป็นสุภาพบุรุษกับอุ้มเลยสักครั้งนึงในวันนี้ที่มาใส่ชุดนี้หน้ากากนี้เพื่ออยากจะมาบอกพี่ว่าอุ้มก็รักพี่ในฐานะพี่ชายคนนี้ตลอดไปค่ะน่ารักมากเลยอ่ะแต่พูดตัวนี้มันดูไกลไปอะฮะครับพี่นุ้ยมันไกลไปอยากให้เขาไปยืนด้วยกันบนเวทีฮะไปเลยพี่หอยแล้วเขาเรียกว่าจับครับปรบมือแสดงความยินดีกับเขาหน่อยจับมือพี่ชายน้องสาวไม่ต้องไปหาเขาคือพอไม่ต้องไปทำความเข้าใจคือคิดเค้นมากไปก็ไม่ได้อะไรยิ่งทำให้มีน้ำตายิ่งผิดหวังไม่ต้องไปหาคำ